ในเรื่องต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องของความต้านทานไฟฟ้าความต้านทานไฟฟ้าความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีมาดูในกรณีแรกก่อนในกรณีแรกก็เป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิมันจะมีสูตรตายตัวอยู่สูตรหนึ่งคือ RT เท่ากับ R0 คูณด้วย1บวกอัลฟา T RT คืออะไร RT ก็คือความต้านทานที่เราจะหาในอุณหภูมินั้นๆความต้านทานก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มมาดู R0 ก็คือความต้านทานที่0องศา4 0องศาเซลเซียสนั่นเองหน่วยเป็นโอห์มเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงอัลฟาอัลฟาคือสัมประสิทธิ์ย่อเป็นสปส.นะสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานอุณหภูมิของความต้านทานตัวนี้ก็จะมีหน่วยเป็นเซลเซียสกำลังลบ1ส่วน T ตัวนี้จะคืออุณหภูมิในกรณีนี้เราจะใช้อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสอุณหภูมิเป็นองศา4หน่วยเป็นองศา4ก็จบแล้วสมการนี้เราแค่จำสมการนี้แค่นั้นเอง RT เท่ากับ R0 คูณด้วย1บวกด้วยอัลฟา T จากสมการเราจะเห็นได้ว่า R เนี่ยมันแปรผันตรงกับ T ใช่ไหมRT เนี่ยแปรผันตรงกับ T ถ้าเกิดเราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิความต้านทานก็เพิ่มขึ้นได้ปะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยแปรผันตรงกับความต้านทานนั่นเองโอเคนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือรูปร่างขนาดและรูปร่างในกรณีของขนาดและรูปร่างมันก็จะมีสูตรตายตัวอยู่อีกสูตรหนึ่งคือสูตร R เท่ากับ rho L ส่วนด้วย A ส่วนนี้ในกรณีขนาดและรูปร่างจะใช้สูตรนี้R ก็คือความต้านทานความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มเหมือนเดิมตัวนี้อ่านว่าโลนะตัวนี้อ่านว่าโลตัวนี้ก็คือสภาพความต้านทานของตัวนำสภาพความต้านทานของตัวนำหน่วยเป็นโอห์มคูณกับเมตรและนี่เป็น L ตัว L L ก็คือความยาวของลวดตัวนำของลวดตัวนำหน่วยเป็นเมตรส่วน A ก็เหมือนเดิมเลยคือพื้นที่หน้าตัดฟอทอหน้าตัดของลวดA คือพื้นที่หน้าตัดของลวดหน่วยของมันก็เหมือนเดิมเมตรยกกำลัง2
อ่ะมาดูจากความสัมพันธ์จากสมการนี้เราจะได้ว่า r เนี่ยแปรผันตรงกับ l ใช่ไหม r แปรผันตรงกับ l แล้วก็แปรผันกับ1ส่วน a สังเกตดูถ้าเกิดเรามีโลหะตัวนำเนี่ยมีขนาดยาวขึ้นยาวมากถ้าความยาวของโลหะตัวนำเนี่ยยาวมากความต้านทานก็ย่อมมากขึ้นด้วยเพราะว่าความต้านทานเนี่ยแปรผันตรงกับความยาวแต่ถ้าเกิดพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นความต้านทานก็ต้องน้อยลงเพราะด้วยความต้านทานเนี่ยแปรผกผันกับ1ส่วน a แต่ถ้าเกิดพื้นที่หน้าตัดเนี่ยน้อยลงความต้านทานก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่ามันแปรผกผันกันโอเคนะแล้วก็ความต้านทานมันก็จะมีการอ่านอีกอย่างนึงก็คือการอ่านความต้านทานจากแถบสีการอ่านความต้านทานจากแถบสีโดยทั่วไปตัวต้านทานเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีขาออกไป2ฝั่งมันก็จะมีแถบตรงนี้3แถบและตรงนี้1แถบอันนี้ก็เป็นรูปทั่วไปของตัวต้านทานมันก็จะมีทั้งหมด4แถบอันนี้ก็เป็นแถบในที่แถบที่1แถบที่2แถบที่3อันนี้ก็เป็นแถบที่4การอ่านความต้านทานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการอ่านคืออ่านตัว R ก็คือความต้านทาน1 2คูณกับ10ยกกำลัง3แล้วก็บวกลบ4%ไอ้บวกลบเนี่ยก็คือค่าความคาดเคลื่อนนั่นเองแถบที่1ใช่ป่ะอันนี้แถบที่1แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยอันนี้แถบที่2แล้วก็เอาตัวเลขจากแถบที่2เนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยเป็นตัวที่2แล้วก็จะได้ตัวเลขมา2ตัวเป็นหลัก10แล้วเราก็เอาแถบที่3เนี่ยมาเป็นเลขยกกำลังของ10โอเคนะแล้วก็แถบที่4แถบที่4เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นค่าความคาดเคลื่อนมีค่าเป็นบวกลบแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้สีและสีมีอะไรบ้างมาดูตรงนี้เป็นแถบสีตรงนี้แถบที่1 2 3อันนี้แถบที่4สีมันก็จะมีสีเยอะแยะไปหมดเลยตัวแรกก็คือสีดำตัวที่2คือน้ำตาลตัวที่3ก็แดงดำน้ำตาลแดงส้มแล้วก็เหลืองเขียวน้ำเงินม่วงม่วงแล้วก็เทาขาวเท
ทองเงินแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มีสีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะตัวแรกในกรณีที่ไอ้สีพวกเนี้ยอยู่ในแถบที่1 2 3ก็คือแถบนี้มันจะมีตัวเลขเป็นเริ่มที่ตัวแรกดำก็คือ0น้ำตาลก็คือ1แดงก็เป็น2ส้ม3เหลือง4เขียว5น้ำเงิน6ม่วง7เทา8ขาว9ทองก็ลบ1เงินลบ2ส่วนไม่มีแถบสีก็ไม่มีโอเคนะมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆจาก0เริ่มต้นจาก0นะคือตัวดำไม่ใช่เริ่มต้นจาก1สีดำก็คือเริ่มต้นจาก0อ่ะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในแถบที่4ล่ะแถบที่4ก็จะมีแค่5สีเท่านั้นคือสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็จะมีค่าเป็นบวกลบ 1% สีแดงก็จะมีค่าเป็นบวกลบ 2% นะแล้วก็จะเว้นลงมายาวๆเลยก็คือทองทองกับเงินทองก็จะมีค่าเป็นบวกลบ 5% เงินก็จะเป็นบวกลบ 10% แล้วก็ไม่มีแถบสีก็จะเป็นบวกลบ 20% อันนี้ก็เป็นการอ่านมุมอ่านความต้องการจากแถบสีง่ายๆสิ่งที่ต้องจำก็คืออันเนี้ยแถบสีเนี่ยจำว่าสีอะไรอยู่แถบที่1 2 3จะมีเลขเป็นอะไรถ้าเกิดอยู่แถบที่4จะมีค่าเป็นอะไรแถบที่4ก็จะมีค่าแค่5ตัวก็คือค่าน้ำตาลแดงทองเงินแล้วก็ไม่มีสีมันจะเป็นค่าบวกลบมันเป็นค่าความคลาดเคลื่อนและหลักๆที่เราต้องจำก็คืออันนี้การหาเท่ากับแถบที่1กับแถบที่2เอาตัวเลขมาวางกันเลยแล้วก็แถบที่3เอาเป็นเลขยกกำลังของ10แถบที่4ก็เป็นค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นบวกลบแล้วก็เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือการอ่านความต้านทานจากแถบสีนั่นเอง